สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาจัดทีมนักเตะไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะครับก็ไล่ตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะก็มาลองดูกันว่าหน้าตาทีมจะเป็นยังไงจะโหดแค่ไหนก็มาลองดูกันครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็จะ 1,500 Subscribe แล้วนะครับก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาลองดูกันก็เดี๋ยวทีมชุดนี้ผมจะไปลงแรงด้วยนะครับก็รอติดตามกันได้เลยตัว A เป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนตัว B เบคเคนบาวเวอร์ตัว C คามาวิงก้านะครับตัว D เป็นดิเอโกมาราโดน่าตอนแรกจะเลือกเป็นเดวิดเบคแฮมนะตัว E เป็นเออร์ลิงบัลฮาแลนด์ตัว F เป็นแฟรงกี้เดยองนะครับไปแบบไวเลยนะก็มีคอมเมนต์บอกว่าผมมัวแต่พูดพร่ำทำเพลงน่าจะได้ไม่นานด้วยนะคลิปนี้เมื่อกี้สุดที่ G เนาะ A B C D F G H เป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์อยู่ไหนเออนี่แฮร์รี่ยืนคู่กับเบคเคนบาวเวอร์ I เป็นเออร์วินนะครับเออร์วินเออร์วินแบ็กซ้าย J เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับนี่จอร์แดนเฮนเดอร์สันสำรองไปก่อนนะ K เป็นเควินเดอบรอยนะครับผมโอ้ K นี่เดอบรอย L เป็นลูก้าโมดิชนะครับโมดิชจำได้น่าจะ96นะใช่ไหมนี่จริงๆมีอีกล่างนะยังไม่ได้อัพนะครับM เป็นเมสซี่แน่นอนจริงๆ M มันต้องตัว L หรือเปล่าลีโอเนลเมสซี่ไม่น่าเดี๋ยวผมใช้เป็นตัว M แล้วกันนะ M N เป็นเนมาร์เมสซี่สำรองไม่ได้เมสซี่ต้องตัวจริงนะขอสลับตำแหน่ง N เนมาร์ O โอลิเวอร์คาร์นะครับจะได้มีประตูหน่อยเดี๋ยวจัดทีมทั้งทีไล่ตัวอักษรแล้วไม่มีประตูนี่ซวยแย่เลยนะเอ้ผมเลื่อนผ่านแล้วใช่ไหมโอลิเวอร์คานอยู่ไหนเนี่ยนี่ขอโทษเพื่อนด้วยครับที่ช้าหน่อย P เป็นเปาโลมาลดินี่นะครับเปาโลมาลดินี่ขอเป็นล่างออฟเฟนซีฟละกันเปาโลมาลดินี่ตัว Q ไม่มีตัว R เป็นโรนัลดินโญ่นะครับเฮ้ยจะ3นาทีแล้วทันดิโรนัลดินโญ่ S เป็นซอนนะครับซอนแล้วก็จบเลยนะผมต่อไม่ทันแล้ว A ถึง Z มันก็ได้แค่นี้นะซอน95นะครับซอนฮวงมินนี่พอดีเลย3นาทีก็เดี๋ยวตัดจบ EP 1ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวทีมให้ดูก็ทั้งทีมผมใช้ไล่ตัวอักษรละกัน A เป็นอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับ B เป็นเบคเคนบาวเวอร์ C เป็นคามาวิงก้านะครับD เป็นดิเอโกมาราโดน่านะครับ E เป็นเออร์ลิงบัลฮาแลนด์นะครับ F เป็นแฟรงกี้เดยอง G เจอร์ราร์ด H แฮร์รี่แม็กไกวร์ I เออร์วิน J จอร์แดนเฮนเดอร์สัน K เควินเดอบอยนะครับ L เป็นลูก้าโมดิช M เป็นเมสซี่ N เป็นเนมาร์ O เป็นโอลิเวอร์คาน P P เปาโลมาลดินี่ Q ผมหาไม่เจอนะครับ R เป็นโรนัลดินโญ่ S ซอนก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวดูค่าพลังทีมกัน 4,922 เอาว่ะมาลงแรงกันเพื่อนๆก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับก็คลิปวันนี้เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดู EP 2นะครับวันนี้ผมจัดทีมต้องบอกไงดีทีมไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะก็ตั้งแต่ A ถึง S นะเพราะว่ามันได้แค่18ตัวนะครับ18นักเตะก็อาจจะไม่ถึง A ถึง Z นะครับก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลงแรงกันตอนนี้ 1,543 แล้วตกมาจาก 1,580 วันนั้นเล่นให้คนดูตอนไลฟ์ตอนดึกๆนะแล้วก็แพ้โชว์ไปเลยอ้าวเจอใครเจอ 1,276 ครับเอาวะโอเคไม่มีหัวตกยกเว้นซอนแต่ซอนเราสำหรับโอ้โหแผน3 2แผนอะไรวะเนี่ยเพื่อนๆ3 4 2 1ป่ะน่าจะใช่3 4 2 1เอาเรื่องนะเนี่ยเดลเปียโร่กับเดลเปียโร่กับโรนัลโดเลยนะครับก็มาลองดูจะไหวไหมนะแป๊ะนัดนี้
เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน 1276 แต่ตัวทีมนี่สุดจัดประหลัดบอกมาครับเอาว่าตื่นเต้นชนะ 1,200 น่าจะขึ้นสัก4มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เปิดเกมลีโอเนลเมสซี่ไม่รู้เพื่อนๆกระตุกหรือเปล่านะผมกระตุกนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนนี่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คลิปยิงไอ้ยิงเหินนะตอนแรกผมศึกษามาตั้งนานนะว่ามันยิงยังไงผมก็ไปดูคลิปมาแล้วพี่โดโอ้โหวิ่งโอเคเบคขึ้นมาแล้วสวัสดีครับอ้าวไปเดวิดเบคแฮมกองเต้ล้ำหน้าครับแรดฟอร์ดไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงพัดลมไหมนะครับก็ถ้าได้ยินก็ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเกิดพัดลมเลยข้างๆเลยนะครับมาให้อาโนชามาแวนก้าแวนก้าหรือวิงก้านะลืมเอาโรนัลดินโญ่ลงมาเลยนะพอผมรอตัวเติมไปตัววินได้อยู่โอเคครับเตะมุมครับเอาวะเบาฮาแลนเฉียวเสาหรือเปล่ามันจะข้ามว่าได้วินคนละที2ทีครับตอนนี้มาดึงเพื่อนเข้ามาครับมาดึงเลือกเลยใครโอ้ไปถูกแล้วตอนแรกไม่น่าลากจอยกันเดลิกเปิดยาวมาที่เออร์วินครับจะถึงเบคแฮมไหมก็ออกนะครับลูกนี้เดลิกแม็กไกวร์ลิกซันเดอร์อาโน่มีที่ตัดเข้ากลางโอ้โหเหลี่ยมกองเต้ดีกว่าเยอะเลยบัปเป้โอเคปิดทันเอาละเป็นช่องเบลเรียบร้อยสวยจัดนำแล้วครับ 1-0 ตัวอีเออร์ลิงเบลฮาแลนด์จัดไป1ตุงโอเคแม็กไกวร์ทำดีแต่ว่าไปพูดถึงการเสริมทัพของแมนยูปีนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอาว่ะได้อยู่แคปอินโอเคสามตัวนะครับตอนนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเยอะขึ้นเบาเลยจะให้ไงมาโอ้ยโอ้โหยิงเบานะทีนี้โอลิเวอร์คานยูไวเซฟไว้ได้ขวนนะมิตี้ถึงไหมโหไม่ไซก้อยนะลูกนี้ไซก้อยแบบแลมพาร์ดแอซิดใครเคยดูคลิปไฮไลท์แลมพาร์ดแอซิดไซก้อยนะโหโคตรสวยเลยไหนมาถึงมิตี้ครับตอนนี้ล้อหลังไปหน่อยออกกลางที่เดยองเบิ้ลไวมาวิงก้านี่มันแบบฉุบฉับฉุบฉับซัดเลยโอ้โหคิดว่าเข้าแล้วต่อบอลกันแบบเนี่ยเขาชอบดึงมาเนี่ยผมจะดักตัวไหนดีเอาอีกนิดเดียวเอาวัดเดยองดักได้ออกไม่ถึงนี่มาดักตัวกลางโอเคเอ้าฟาวเหรอลิงเบาบอกโดนบอลนะจ๊ะฮันเอาวะมาครับปิโลนี่มาดินี่มาไปที่พี่โดเบิ้ลออกกองเต้มาห้าลำหน้าครับแรดฟอร์ดลำเยอะเปล่าโอ้ช่วงหนึ่งนะครับทานเฮ้ยเขาดักเปล่าบัปเป้อ้าวกระตุก
ทีเอ็มบัปเป้อาโนมาที่คามาวิงก้าหื้อใจตอนแรกจะให้เฮ้ยจะเบิ้ลก่อนรีบส่งไปหน่อยเนาะเฮ้ยจะดักทันไหมให้ฟาวเข้าไปดีกว่า 2-0 ครึ่งแรกกับ 2-1 ครึ่งแรกนี่ต่างกันเลยนะครับต้องระวังลูกนี้นะไม่งั้นครึ่งหลังเราจะกดดันเอาเองนะครับจะหามากเลยนะถ้าแบบปล่อยเวลาทิ้งไปนานๆแล้วก็ไม่ยิงสักทีแล้วก็เป่าหมดเวลาเลยโอเคครับปิโร่เมื่อกี้ยิงติดเซฟโอลิเวอร์3นะครับครึ่งแรกก็2ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่ายังไปได้ดีอยู่นะตื่นมาแล้วเนี่ยหน้าจอจอทำไมกดไม่ติดเนี่ยขอกดเข้าเปิดเข้าใหม่ก่อนนะโอเคได้แล้วครับมาลุยกันต่อเมื่อกี้รู้สึกว่าหน้าจอมีปัญหาด้วยนะกดไม่ติดเป็นบ่อยมากเลยนะเนี่ยเลื่อนเองละเนี่ยสไลด์ออกขวาแล้วไปฝืนไปก่อนนะตอนนี้เจอลาดมาแลนนี่มาถึงไหมโอ้โหเกือบช็อตได้เคไม่พวดหรือเรียกว่าพวดเข้าไปเต็มๆเลยเจอลาดไม่ถึงมาแบบนี้เดลิกว่าฮาแลนด์เฮ้ยมาเป็นช่องเลยโอเคฟอร์ดมาเอวินสวยครับโอ้โหผมจะกดยาวให้เพราะว่าจอมันสมาร์ทเวนก้าติดโอ้ยเบ็คแฮมน่ากลัวว่ะชนบอลหนึ่งทีครับไม่ไกลสวยฮาแลนด์เบิ้ลเริ่มไปก่อนเราหาช่องเรียบร้อยสามศูนย์นะครับตอนนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วนะน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมไม่กล้าเปลี่ยนตัวเลยกลัวหน้าจอค้างแบบเมื่อกี้นะลืมปรับออโต้เปลี่ยนตัวไว้ด้วยนะก็ฝืนเล่นไปก่อนนะครับแบบนี้อยากจริงๆอยากเอาโรนัลดินโญ่มาเล่นด้วยนะเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้เลื่อนเลยนะล้ำหรือเปล่าโอ้ยล้ำหลักติดตอนนี้คามาเวงก้ามาที่อ้าวกระตุกเบ็คแฮมฝืนเล่นไปก่อนครับตอนนี้คามาเวงก้าก่อนดิมันทูไปว่าจะทำคลิปรีวิวคามาเวงก้าก็ยังไม่ได้ทำเลยนะโอ้โหเปิดเท้าซ้ายจะลองให้แม็กไกวตัดได้วันนี้แม็กไกวฟอร์มดีจัดเลยแบกกองหลังเมสซี่เห็นตัวไกลแล้วโอ้โหไม่เจอมาถึงเมื่อกี้ก็จับสักหนึ่งทีก็ล็อกหลบประตูแล้วหน่อยนะแหมก็ว่าไปแม็กไกวสกิลสักนิดนึงฟอร์ดให้แน่เลยโอ้ยกองเต้ม้วนสวยครับโอ้แต่ล้ำหน้าไปกลัวเขาหยุดเกมแล้วเนี่ยอย่าหยุดเกมเลยผมกลัวหน้าจอมันแล้วกดต่อไม่ได้นะอ้าวมีโหลดด้วยมาครับเออวินไปที่เดยองเห็นเจอลาดอุ้ยคิดว่าควิดโดนคือมองออกไปก่อนครับ
เนมาเจอลาดออกมาที่เนมาสวยเฟก1ทีปั่นโค้งๆถึงไหมเฉี่ยวเสาเกือบจะปิดกล่องก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0เอาว่ะ A ถึง Z เราใครแนวเดอะแมตช์โอ้แน่นอนเออร์ลิงเดี๋ยวมาดูแรงกันนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่น่าจะขึ้นสัก4เนาะไอ้ขึ้น5ดิก็1543มา1548ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทดลองทีม A ถึง Z ของเรานะก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะผมยังไม่ได้เอาโรนัลดินโญ่ไอ้กับเดอบอยอะไรมาลงเล่นด้วยนะจริงก็น่าจะเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับขอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวคามาวิงก้าให้เพื่อนๆได้รับชมก็รอติดตามกันได้เลยคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ